ฟูตูแฟรี่ค่ะวันนี้มาสอนหนึ่งท่านะคะเป็นท่าที่ต่อจากแดนเซอร์โพสแต่ว่าเป็นแดนเซอร์เมอร์เมดโพสนะคะหรือว่าการทำท่าเมอร์เมดนะคะบนท่าโยคะฟลายนั่นเองซึ่งเป็นกลุ่มยืนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูตู่ก่อนดูคลิปนี้แล้วก็ส่งกันบ้าน นะคะอ่ะเริ่มต้นนะคะส่งขาหนึ่งข้างเข้าไปนะคะอันนี้เป็นขาซ้ายดังนั้นนะคะให้เอามือขวาจับผ้านะคะแล้วสอดมือซ้ายเข้าใต้หน้าอกนะคะแล้วบิดคว่ำสะโพกหันหน้าไปด้านขวาค่ะเปลี่ยนท่าให้ไปอยู่ที่ข้อพับข้อต่อสะโพกนะด้านซ้ายแล้วบิดปลายเท้าขวานะคะไปทางด้านขวาสิ่งสำคัญคือการอยู่ใต้คำลายนะเพราะว่าถ้าเรายืนเฉียงข้างแบบนี้อยู่ด้านข้างซ้ายหรือด้านข้างขวาคำลายแบบนี้นะคะมันจะทำให้การทรงตัวของเราเนี่ยยากขึ้นนะดังนั้นอยู่ใต้คำลายเลยอ่ะสิ่งแรกนะคะโน้มตัวไปด้านหน้าแล้วยกขาขึ้นก่อนโน้มตัวไปด้านหน้าแล้วยกขาขึ้นแบบนี้แล้วบิดคว่ำสะดือลงด้วยนะคะคนที่ทำไม่ได้อาจจะไม่ได้คว่ำสะดือแล้วอกไม่ต่ำก็เลยยกขาได้ไม่สูงแบบนี้บางคนพยายามยกขาขึ้นตรงตำแหน่งนี้โดยไม่คว่ำสะดือจะทำให้เข้าท่าได้ไม่สุดนะดังนั้นโน้มตัวไปด้านหน้ายกขาขึ้นคว่ำสะดือลงแล้วใช้มือนะคะจับที่ข้อเท้าแล้วเตะขึ้นก่อนอันนี้เป็นเมอร์เมดที่เป็นเวอร์ชันที่ครูตู่สอนอันแรกนะใครยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ทำนะคะไปดูคลิปข้างใต้นะต่อไปเราจะทับเท้าเข้ามาค่ะให้เท้าของเราเนี่ยอยู่ตรงศอกนะแล้วเอื้อนมือไต่ขึ้นเปลี่ยนมือด้านบนเป็นจับแบบนิ้วโป้งชี้ลงนะเหมือนเราทำมือเป็นรูปหัวใจแบบนี้แล้วยืดขึ้นชุดแขนเตะขาดันอกปิดสะดือคว่ำลงจะมองไปที่เท้าก็ได้นะหรือมองไปด้านข้างสิ่งสำคัญใครไปได้ต่อเอาหัวมาตรงกลางหาเท้าแล้วค้างโอเคพอจะลงนะปลดล็อกขาลงทั้งสองข้างฮึบเอาขากลับมาที่เดิมอันนี้คือ Dancer Mermaid's Pose นะคะอย่าลืมส่งการบ้านด้วยได้รับไอติ๊กตีคุณหนูแฟรี่ค่ะ